ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทเอเจลนะครับประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติหมอนะครับมาให้ความรู้วิชาการในวันนี้นะครับพอดีได้รับมอบหมายมานะครับก็ได้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับสักชั่วโมงนึงที่หมอจะได้บรรยายนะในเรื่องในวันนี้นะขอชื่อเล่นหมอชื่อหมอต้นนะหมอต้นพูดได้เลยครับจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากให้เกี่ยวพูดเกี่ยวเรื่องยาเท่าไหร่นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันมีทางเลือกไหนบ้างที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ยานะครับในคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคนี้รวมถึงถ้าใครที่ต้องใช้ยาจะมีวิธีการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะครับรวมถึงถ้าในกรณีที่ถ้าไม่ต้องใช้ยานะครับจะมีผลิตภัณฑ์เนาะหรือว่ามีโปรดักต์อะไรนะครับที่จะสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพนะครับที่จะทำให้คนไข้กลุ่มเบาหวานหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นเบาหวานหรือว่าคนที่เฮลตี้นะคนที่สุขภาพดีจะได้ห่างไกลจากโรคนี้นะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในที่นี้นะครับใครมีญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวานหรือว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานบ้างครับยกมือขึ้นโอ้เยอะแยะเลยมีใครถึงขั้นต้องฉีดยาครับเป็นญาติต้องฉีดใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ฉีดเองหรอกครับรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องรักษานะครับเรากลัวโรคอะไรเมื่อกี้ถ้าใครได้ดูวิดีโอเนี่ยจะตอบได้เลยครับวิดีโอเมื่อกี้เป็นวิดีโอที่ดีมากๆนะยกมือแล้วเดี๋ยวคุณตินพลจะมอบของรางวัลนะเชิญเชิญนะครับเรากลัวเอ็นออร์แกนดามิจพี่พอจะรู้ไหมครับว่าเรากลัวจะเป็นโรคอะไรแทรกซ้อนครับหลายโรคนะคะเริ่มต้นก็ความดันนะคะแล้วก็การตีตันของเส้นเลือดก็จะผ่านไปเป็นทั้งโรคหัวใจอีกเยอะแยะตามมาค่ะพาพวกนั้นนะคะจะได้หลายคนได้รางวัลนะครับโอ้ถูกต้องครับเดี๋ยวเชิญคุณตินนะครับครับแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นน้องยุ้งมีไตวายนะครับแล้วก็เป็นเส้นประสาทปลายประสาทอักเสบปลายประสาทเสื่อมนะครับมีอีกไหมครับที่นอกเหนือที่จะพูดมาที่สมาชิกได้บอกแล้วครับเชิญคุณพี่พอได้ครับไขมันพอกตับนะครับก็อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มนี้เดียวใกล้ๆกันมีไตวายพูดไปแล้วมีใครจะตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับเชิญนะครับตาอาจจะตาไม่ใหญ่นะกี่เข้าไปให้เรามีตามันเป็นตายังไงครับมันก็ใช่ครับก็เป็นบล็อกที่เรียกว่าเบาหวานตานะครับนี่ก็ถูกนะครับคิวหนังเป็นคิวหนังยังไงครับได้อันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นได้หลายอย่างคุณตินและคนเดินทางนี้นะครับเดี๋ยวปวดแล้วอ๋อครับอ๋อจอประสาทตาเสื่อมอันนี้ก็ถูกนะครับทางด้านนี้นะครับเอาพอไม่ให้ง่วงเหงาเขานอนนะครับสำคัญมากเลยครับเซ็กซ์เสริมครับอันนี้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลายเป็นปัญหาที่หลายมีความสำคัญและมากนะครับเพราะว่ามีคนไข้มาปรึกษาหมอก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเบาหวานเหมือนกันนะก็คือขอบคุณนะครับคุณตินทุกคนก็คือเป็นมันจะทำให้เส้นเลือดนะครับเส้นเลือดทุกแห่งของร่างกายมันมีการอักเสบเนาะมันมีการอักเสบแล้วก็ทำให้มันเสื่อมสภาพลงทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไม่ดีไม่ว่าออร์แกนหรือว่าอวัยวะใดๆก็ตามนะครับก็จะที่หลักๆก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของ
ไมโครวาสคูล่าเนาะไมโครวาสคูล่าคอมมิเคชันก็คือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเล็กๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเรตินอพาธีนะครับก็คือเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับเนโรพาธีเป็นพวกเส้นปลายประสาทเสื่อมนะครับแล้วก็เป็นเนฟรอพาธีนะครับก็จะเป็นไตนะครับเป็นไตเสื่อมนะครับในส่วนของเส้นเลือดที่เป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่ๆนะครับที่เมื่อกี้มีพี่ๆสมาชิกหลายๆท่านตอบกับผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับโกลแทคโครีฮาร์ดดิซีนะครับเป็นสโตกนะครับภาษาบ้านเราเอามาฝึกมาพาดนะครับเป็นต้นนะครับถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเป็นในอนาคตเนาะเช่นอยู่ดีเจ็บหน้าอกนะครับด้านซ้ายนะครับหายใจไม่อิ่มเนาะนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่าปกติว่าเส้นเลือดของหัวใจนะก็จะมีเลือดมาเลี้ยงใช่ไหมครับจะมีการอุดตันนะครับของไขมันนะครับรวมถึงเส้นประสาทขออภัยครับเส้นเลือดบริเวณนี้มันก็จะมีการอักเสบนะครับยิ่งเป็นเบาหวานร่วมกับเป็นไขมันเป็นความดันนะครับก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคนี้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งถ้าบางคนบางครอบครัวเนาะมีประวัติของคนในครอบครัวเจ็บป่วยด้วย sudden death นะครับอยู่ดีเป็นโรคหัวใจตีบตันเฉียบพลันนะครับที่เราต้องกลัวอีกทำไมเป็นเบาหวานต้องรักษามันจะเป็นโรคนี้อย่างที่พี่ๆหลายๆท่านพูดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองมันจะเป็นตีบมากกว่านะครับจะมีค่อยอุดตันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อักเสบจนเส้นเลือดมันตีบนะครับส่วนแตกจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเบาหวานมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีรีพอร์ตว่าเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมากกว่านะครับอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูนะครับในส่วนของถ้าเป็นทางด้านซ้ายมือจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกนะครับแตกอันนี้เขาผ่าคนไข้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับไฟเตอร์ไม่ค่อยนี่นะครับเป็นแตกนะครับทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นตีบนะครับตีบก็คือว่าเป็นขาดเลือดมันไม่ไปเลี้ยงนะครับแล้วเกิดสมองบวมนะครับแล้วก็สมองตายเกิดขึ้นนะครับตีบจะเกี่ยวข้องกับเบาหวานมากกว่านะครับต่อไปนะครับบรรดาคนไข้เส้นเลือดในสมองตีบเนาะเขาก็จะมีอาการเนาะอาการที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับให้เราต้องดูแลตัวเองนะครับก็จะมีตัวที่ต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนเนาะนะครับก็จะมี FAST นะครับ FAST นะครับย่อมาจากเฟสนะครับก็จะมีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะครับซีกหนึ่งนะครับมีอาร์มเนาะเอนะครับอยู่ดีแขนขานะอ่อนแรงนะครับทั้งสองข้างเป็นซีกเดียวนะครับทั้งด้านเดียวกันนะครับแล้วก็มีพูดนะครับ S speed เนาะเริ่มพูดราพูดไม่รู้เรื่องนะครับลิ้นเบี้ยวนะครับมี T ก็ย่อมจากถามนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องรีบโทรเนาะ1669อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอารูปมาให้ดูถ้าเราไม่รักษาเนาะนะครับที่เมื่อกี้มีคนตอบว่าเหมือนเส้นเลือดมันไม่ดีนะครับเวลาเส้นเลือดมันเลี้ยงที่บริเวณปลายขาปลายเท้าไม่ดีนะครับแล้วคนไข้ไปเหยียบเนาะไปเหยียบหรือไปเตะทำให้มันมีแผลจากแผลเล็กๆมีหลายคนนะครับที่สุดท้ายก็จะต้องลงท้ายด้วยการตัดนิ้วนะครับตัดนิ้วมือตัดนิ้วเท้านะเพราะแผลมันอักเสบเน่าไปเรื่อยๆบางคนมันเข้ากระดูกนะครับก็ในส่วนของที่ได้พูดไปอีกส่วนหนึ่งนะก็จะมีไตวายนะครับไตวายในที่นี้คงไม่มีใครอยากฟอกเลือดเนาะต้องมาฟอกไตนะครับฟอกเลือดนะครับที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับคงไม่มีนะครับนะถ้าไม่มีเราก็จะทำยังไงเราจะไม่เป็นโรคพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นแค่การเกิดนำเนาะเกิดนำนะครับของต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหานะครับของการเป็นโรคเบาหวานนะครับก็อินโทรดักชั่นของเบาหวานนะครับก็ที่เริ่มแรกเลยนะก็จะเป็นจากอียิปต์นะครับที่พบว่าอียิปต์จะเป็นประเทศแรกที่ได้บัญญัติทำโรคเบาหวานขึ้นมานะครับแล้วก็อาการคนไข้ก็จะมาด้วยว่าน้ำหนักลดนะครับเวทลอสนะครับโพลียูเรียคือปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วก็เทอมเนี่ยมัน DM จะย่อมาเป็นตัวจริงๆก็คือ diabetes mellitus นะครับ diabetes แปลว่าผ่านรั่วออกมานะครับ mellitus เป็นภาษาลาตินนะครับแปลว่าอันนี้ก็แปลว่าเหมือนน้ำผึ้งเนาะเหมือนมันหวานนะครับเหมือนฉี่หวานฉี่มันน้ำมีน้ำตาลดูดออกมาทางปัสสาวะนะครับก็อันนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เบาหวานนะครับก็เกิดจากที่มีอินซูลินเนาะฮอร์โมนอินซูลินที่อย่างที่มีพี่สมาชิกได้ตอบเมื่อกี้นะครับมันทำงานผิดปกติไปนะครับก็คืออย่างแรกปกติในร่างกายคนเรา
ก็จะมีฮอร์โมนตัวนี้นะครับเวลาคนเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีฮอร์โมนอินซูลินใช่ไหมครับทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันลดลงนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากเกินไปแต่ว่าเกิดจากฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมีความผิดปกติลงผิดปกตินะครับมากขึ้นนะครับทำให้มีอินซูลินบางคนอาจจะไม่เพียงพอนะครับไม่ผลิตหรือว่าบางคนดื้อต่ออินซูลินนะครับหมอจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็เวลาน้ำตาลมันออกมามีในเลือดมากๆปุ๊บมันก็ออกมาทางปัสสาวะนะครับแล้วก็ทำให้ฉี่ออกมามีน้ำตาลปนมาได้นะครับอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งของร่างกายนะที่สร้างจากอวัยวะอะไรครับใครตอบได้ยกมือครับตะปอนไม่รู้ตอบหลายเสียงนี้ไม่รู้จะแจกใครดียังมีหนังสือเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ยกมือดีก่อนเนาะเผื่อจะได้มีหนังสือต่อไปอ่านกันที่บ้านนะครับครับก็คือจากตะปอนเนี่ยครับซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้น้ำตาลจากเลือดนะครับกลับเข้าไปสู่ในเนื้อเยื่อนะครับในต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานนะครับซึ่งในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็จะมีอินซูลินที่ไม่เพียงพอนะครับทำให้น้ำตาลมันสูงมากขึ้นในร่างกายเรื่อยๆดังนั้นเวลาน้ำตาลในเลือดสูงนานๆมันก็จะมีปัญหาต่อแต่ละอวัยวะนะครับหมอจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจำลองนะครับเวลาคนเรากินอาหารเข้าไปนะครับทางปากเนาะนะครับมันก็จะย่อยตั้งแต่กระเพาะอาหารนะลงไปถึงลำไส้เล็กนะครับแล้วก็พอย่อยสุดท้ายก็จะได้เป็นกลูโคสใช่ไหมครับเป็นกลูโคสก็คือน้ำตาลนะครับพอน้ำตาลเนี่ยร่างกายก็จะมีระบบส่งต่อน้ำตาลไปอวัยวะที่ในการกักเก็บนะครับในการกักเก็บน้ำตาลนะครับอันนี้เนื่องจากฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนอินซูลินนะครับที่สร้างจากตับอ่อนนะมันก็จะโทนหลั่งออกมานะครับฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อนะครับฮอร์โมนอินซูลินมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเยอะไปแล้วนะมันก็ต้องเอามาเก็บดีกว่าอินซูลินก็จะมีหน้าที่ทำให้น้ำตาลที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยกลับเข้าไปสู่ในอวัยวะที่สำคัญนะครับเช่นตับนะครับเช่นอวัยวะพวกคอนเนคทีฟทิชชูน้ำเยื่อเยื่อเกี่ยวพันนะครับเป็นต้นนะครับในแฟตในเป็นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของคนที่ผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้มีฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะครับในปี2550นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนทั่วโลกนะครับมีเป็นเบาหวานมากกว่า200ล้านคนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นคนเบาหวานขออภัยครับเป็นคนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมากกว่าทางฝั่งยุโรปนะครับอันนี้เบาหวานชนิดที่1นะครับเบาหวานแบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1ก็อย่างที่เราได้ดูวิดีโอกลับไปแล้วนะครับชนิดที่1นี่จะเกิดในคนไข้ที่ไม่สามารถนะครับสร้างไม่มีพูดง่ายๆเขาไม่มีฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายนะครับเกิดจากมีโรคบางอย่างที่ทำให้มันไปทำลายนะครับทำลายตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับมันก็จะเป็นออโตอิมมูนนะครับเป็นภูมิต้านทานของตัวเองๆนะทำลายเซลล์ตัวเองนะครับในใครจะตอบคำถามหมอคนต่อไปว่าโรคชนิดที่1เนี่ยเกิดในคนไข้อายุมากอายุน้อยยังไงช่วยยกมือตอบก่อนนะไม่เอาหนังสือได้ครับได้อายุน้อยจะมากเกิดตั้งแต่เด็กใช่มาก็เป็นเลยแล้วก็ไม่ค่อยมาเป็นตอนหลังนะคะถูกต้องไหมครับถูกครับเก่งมากเลยครับเก่งค่ะครับโอเคครับก็ดังนั้นเมื่อในร่างกายเขาไม่มีฮอร์โมนตัวนี้เนาะมันก็เลยจะต้องเติมฮอร์โมนอินซูลินนะครับให้เขาไปนะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดนะครับฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนอินซูลินนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบเรื่องประสาททำให้คนไข้เนี่ยคนในกลุ่มนี้จะน้ำตาลสูงนานๆทำให้คนไข้หมดสติเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2นะซึ่งจะเป็นชนิดที่พบบ่อยนะครับพบมากที่สุดนะครับถ้าเราได้ดูในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็จะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะจะเป็นที่เราเจอกันเนี่ยแหละที่อาจจะต้องเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าเป็นลูกค้านะครับที่เราจะต้องเข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าให้ความรู้ดูแลสุขภาพคนกลุ่มนี้นะก็จะเป็นชนิดที่2นะครับชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับสาเหตุที่ชัดเจนยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเนาะ
ญาติพี่น้องนะใครเป็นเบาหวานนะครับพ่อแม่เนาะเราก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนที่มีน้ำหนักตัวมากขึ้นจากการขาดการออกกำลังกายเนาะซึ่งเป็นวิถีชีวิตในคนปัจจุบันนะครับเด็กลูกๆหลานๆเราเนาะกลับมาบ้านก็เล่นเกมมีใครเป็นไหมครับนะครับกลับบ้านเล่นเกมกินอาหารฟาสต์ฟู้ดชอบพาไปกินKFC พาไปกินพวกเบอร์เกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับไลฟ์สไตล์ของมันเปลี่ยนไปอีกอ่ะไม่รู้จะซื้อของที่ไหนก็ไปเซเว่นอะไรเงี้ยครับนะครับทุกคนยิ้มเพราะว่าลูกหมอก็เป็นเหมือนกันนะครับที่พูดมาก็ถือว่าเด็กในบางนี้ก็พอเราไม่พาไปก็ไม่พอใจเพราะเซเว่นมีทุกอย่างนะครับโฆษณาให้เซเว่นด้วยนะครับทำให้เซลล์ของตับอ่อนครับมีการเข้าอันนี้คือกลุ่มนี้จะเป็นสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับสร้างฮอร์โมนแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยทำงานไม่ปกตินะครับเนื่องจากมีน้ำตาลที่มันสูงมานานๆนะครับทำให้อินซูลินเอาไม่อยู่นะครับมันจะเริ่มมีการดื้อนะครับดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับทำให้มันไม่สามารถน้ำตาลในเลือดลดลงได้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องรักษาด้วยการกินยานะครับถ้าเป็นมากๆก็อาจจะต้องถ้าเป็นมากๆก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินนะครับเข้าไปครับอาการนะที่พบบ่อยนะครับในคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานนะครับมีอะไรบ้างครับช่วยยกมือหน่อยครับใครเดี๋ยวใครตอบเดี๋ยวให้คุณตีนพลช่วยรางวัลข้างหลังสุดนะครับที่ใส่แว่นมีอะไรอีกบ้างไหมครับช่วยอีกสักอย่างหนึ่งมีปัสสาวะบ่อยแล้วก็อะไรอ๋อมีมดขึ้นฉี่มีมดฉี่หวานโอเคถูกนะครับแต่มีใครไปดูฉี่ตัวเองไหมครับหลังจากฉี่เสร็จแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอเคขอบคุณนะครับอีกสักคนนึงช่วยยกมือนะครับอยากให้คุณติงพี่อ๋อมีคอแห้งเนาะคอแห้งก็คือแบบเหมือนหิวน้ำบ่อยเนาะหิวกระหายน้ำนะครับถูกต้องนะครับคุณติงเชิญมาครับนะครับก็จะมีฉี่บ่อยนะครับเดี๋ยวก็ฉี่โดยเฉพาะกลางคืนนะครับกลางคืนเนี่ยปกติคนเรานอนแล้วก็บางคนก็นอนยาวอย่างมากก็ตื่นมาตั้งครั้งสองครั้งใช่ไหมครับแต่คนไข้กลุ่มนี้ครับเนื่องจากมันมีน้ำตาลในเลือดมากจะตื่นแบบแทบจะไม่ได้นอนเลยครับคนไข้หมอบางทีก็จนมันรบกวนชีวิตประจำวันเขานะครับยกตัวอย่างเช่นทำให้แบบแทนที่ได้นอนเต็มที่ใช่ไหมครับ6-8ชั่วโมงเนี่ยก็จะแบบนอนไม่ต่อเนื่องตื่นมาก็เหนื่อยเพลียนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะก็คือฉี่บ่อยเนาะหลังจากน้ำตาลอันนี้ต้องลองดูครับว่าผู้หญิงผู้ชายครับเขาวันนี้ต้องลองไปดูนะครับว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแล้วก็หิวน้ำบ่อยนะครับคอแห้งกระหายน้ำนะครับที่สมาชิกได้ตอบไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเราฉี่ออกเยอะเนาะร่างกายก็เลยต้องการน้ำมากขึ้นนะแล้วก็มีน้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลดแบบมากๆอยู่ดีๆลดไป 3-4 กิโลภายในสักเดือน2เดือนนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเนาะไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆที่ทำให้น้ำหนักลดนะครับหรือว่านี่จะเป็นอาการอื่นๆเนาะนะครับเช่นแบบไปเดินเหยียบเดินเตะอะไรก็ไม่ค่อยรู้นะครับแบบไม่เป็นแผลแล้วแผลเป็นตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นแผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างให้ดูนะครับหรือว่าจะมีอาการแบบตาผ้ามัวเนาะตาผ้ามัวนะครับตามองไม่ค่อยชัดนะครับเริ่มมีฉี่ปัสสาวะมันทำไมอยู่ดีฉี่เรามันเป็นฟองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับทั้งอ่อยด้วยแล้วก็เป็นฟองด้วยนะครับอาการเบื้องต้นก็อย่างที่หมอได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ฉี่ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนนะครับหิวน้ำมากๆก่อนเพียไม่มีแรงนะครับเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดนะครับเดี๋ยวก็ป่วยเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็ทำไมเดี๋ยวก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเดี๋ยวก็เป็นซิสไตติสบ่อยๆเดี๋ยวเป็นแผลที่เท้าก็จะอักเสบบ่อยๆขนาดโดนนิดเดียวปกติแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นเงี้ยครับไม่แผลมันเป็นมากขึ้นแล้วก็พอเป็นทีนึงก็นานกว่าจะหายนะครับแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวนะครับมีอาการชานะครับเป็นต้นนะครับเราจะวินิจฉัยโรคนี้ได้อย่างไรนะครับในการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะนอกจากอาการแสดงที่หมอได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็จะมีการตรวจนะเลยการแช่แลบนะครับตัวแรกนะครับก็คือเป็นฮีโมโกลบิน A1C นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตรวจจากเลือดนะครับเป็นตรวจเลือดอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะครับเป็นมาตรเป็นตรวจตามมาตรฐานนะครับก็คือว่ามันจะเป็น
ไกลโคฮีโมโกลบินนะครับความหมายคือว่าเป็นน้ำตาลที่มันอยู่ในเม็ดเลือดนะครับนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเชื่อถือได้คนไข้เบาหวานจะหลอกหมอไม่ได้หมอเจอประจำครับพอเขาคนไข้เบาหวานจะมาหาหมอใช่ไหมครับเขาก็จะตั้งใจคุมอาหารนะครับพอคุมอาหาร2-3 วันนะครับพอเราเจาะเป็นแบบเจาะที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับน้ำตาลคนไข้ก็จะดีร้อยกว่าๆนี่ครับแต่พอเจาะฮีโมโกลบินเอ็นซีมันหลอกเราไม่ได้เพราะว่านี่มันอยู่ในเลือดได้ประมาณ3เดือนนะครับเราก็แกล้งถามว่าหลอกหมอใช่ไหมไปกินเป็นคนไข้ก็จะยิ้มๆอะไรเงี้ยครับยิ้มเขาก็คงกลัวว่าจะหมอจะว่าจะดูอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็คือแบบว่าคือเราหวังดีนะหมอทุกคนหวังดีกับคนไข้นะแต่การแสดงออกของหมอแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของที่เขาเจาะก็คือฮีโมโกลบินเอ็นซีนะครับอีกอันนึงที่เขาตรวจสามารถตรวจได้นะก็คือตรวจปัสสาวะนะครับยูรีนเทสนะครับโดยใช้2ครั้งนะครับตรวจดูว่ามันมีใช้ดิปสติกนะครับจุ่มลงไปในปัสสาวะดูว่ามันมีแบบปัสสาวะมีน้ำตาลปนออกมาไหมมีโปรตีนปนออกมาไหมซึ่งจะบ่งบอกว่าไตเริ่มไม่ดีแล้วนะอันนี้นะครับถึงเบื้องต้นนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของฮีโมโกลบินเอ็นซีเขาจะมีเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับค่าที่เป็นเจาะจากปลายนิ้วครับฟาสติ้งบัตชูก้านะครับในส่วนของฮีโมโกลบินเอ็นวันซีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจาะกันแล้วก็มีการรายงานการแจกนะครับใบรีพอร์ตนะครับใบรายงานให้กับทุกคนนะครับนะครับในส่วนของค่าฮีโมโกลบินเอ็นวันซี6นะครับได้ 6% เนี่ยเทียบเท่ากับมีน้ำตาลในเลือด126มิลลิกรัมนะครับแต่ถ้ายิ่งฮีโมโกลบินเอ็นวันซียิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครยิ่งสูงมากโอกาสที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวหมอจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนของการเจาะปลายนิ้วที่เราเจาะกันบ่อยๆนะครับก็ฟาสติ้งบัตชูการ์นะครับก็จะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะที่เราจะอดอาหารเนาะอดน้ำอดอาหาร8-10 ชั่วโมงนะครับก็ใช้ในการวินิจฉัยโรคนะครับหรือว่าตรวจคนที่มีปัจจัยเสี่ยงรวมถึงว่าถ้าใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเราก็จะได้มีการติดตามอาการคนไข้นะครับว่าน้ำตาลสูงนะครับไฮเปอร์ไกลซีเมียหรือว่าน้ำตาลต่ำไฮโปไกลซีเมียนะครับฟาสติ้งพลาสมาโคโคหรือฟาสติ้งบัตชูการ์ก็คือกลุ่มอันเดียวกันนะครับก็ใช้ในการที่จะวินิจฉัยนะครับมีการอันนี้ก็คือจะเจาะในตอนเช้านะครับถ้าใครที่เจาะปลายนิ้วนะครับแล้วเกิน126นะครับก็ถือว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับอันนี้เป็นโกสแตนดาร์ดยังเท่านี้อยู่นะครับของอเมริกันบอร์ด ADA นะครับอเมริกันดีไดเบติสนะครับถ้าน้อยกว่า99เนาะพูดง่ายๆน้อยกว่า100ก็ถือยังปกติอยู่ถ้าใครที่อยู่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงเนาะก็บอกว่าเป็นพรีไดเบติสมีโอกาสที่จะเป็นโรคแล้วนะครับก็จะต้องมีการไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันนะครับมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางด้านต่างๆนะเพื่อไม่ให้เกิดโรคนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการตรวจออรัลกลูโคสโทเลอรันเทสนะครับออรัลกลูโคสโทเลอรันเทสเนี่ยอันนี้จะตรวจอย่างท่านในวิดีโอก็จะได้พูดไปแล้วนะตรวจในคนประเภทไหนนะครับของคนที่ตั้งครรภ์นะครับโดยที่ให้กินกลูโคสเข้าไปก่อนแล้วจะมีการเจาะเลือดเป็นระยะนะครับอันนี้เอาไว้ในวินิจฉัยในกลุ่มที่ตั้งครรภ์นะครับก็ถ้าใคร2 hours plasma glucose นี่ก็คือว่าเจาะหลังจากกินกลูโคสไปแล้วนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เจาะเลือดถ้าใครที่เกิน200นะขึ้นไปนะก็จะเป็นเบาหวานแล้วนะอันนี้สามารถทดสอบในคนที่ตั้งครรภ์ได้ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็คือว่ามันจะคุณหมอเขาจะไม่ได้ตรวจทุกคนใช่ไหมครับถ้าใครที่เคยท้องเนาะนะครับเขาจะเจาะเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงนะครับต่อการเกิดเป็นเบาหวานเช่นมีประวัติครอบครัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยขึ้นนะครับมากนะครับมันจะมีตามไตรมาสเนาะไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ถ้าใครผู้หญิงที่ท้องแล้วน้ำหนักตัวมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีประวัติครรภ์ก่อนหน้านี้อยู่ดีแบบแท้งเนาะไม่ทราบสาเหตุเขาก็ดูแลท้องตามปกติอยู่ดีแบบแท้งออกมาหรือว่ามีประวัติว่าลูกคนก่อนนะอยู่ดีก็เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุนะครับในครรภ์ก็ต้องมาตรวจในตัวนี้ครับออรัลกลูโคสโทเลอรันเทสถ้าใครเป็นก็จะมีการแดกโนซินนะในการวินิจฉัยโรคนี้แล้วก็ให้การรักษานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีใช้อินซูลินนะครับฉีดอินซูลินนะครับท้องก็ต้องฉีดยานะอันนี้ก็เป็นที่หมอพูดเมื่อกี้นะครับตรวจออรัลกลูโคสโทเลอรันเทสก็จะมีการต่อเลือดอยู่4ครั้งนะครับ
นี่ในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบก็คือว่าถ้าในคนที่ตรวจนะครับฮีโมโกลบิน A1C นะครับกับเจาะปลายนิ้วเนาะฟาสติ้งพลาสมากลูโคสนะครับแล้วก็ตรวจออรัลกลูโคสโทรลาเทสนะครับถ้าคนที่ฮีโมโกลบิน A1C อย่างที่เจาะไปวันนี้เนาะ 6.5% นะครับขึ้นไปนะครับเช่นเป็น7เป็น8นะครับก็หรือว่าเทียบเท่ากับคนไข้ที่เป็นเจาะฟาสติ้งบัตชูการนะครับเจาะปลายนิ้วนะครับ126นะครับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับไดบิติสถ้ากลุ่มที่เช่นเจาะฮีโมโกลบิน A1C วันนี้น้อยกว่า5นะครับเจาะฟาสติ้งบัตชูการน้อยกว่า99นะครับหรือว่าตรวจออรัลกลูโคสโทรลาเทสเจาะแล้วน้อยกว่า140ลงมานะครับอันนี้ก็คือกลุ่มปกติอันนี้จะเป็นในส่วนของแรนดอมนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ตรวจกันเท่าไหร่แรนดอมก็คือว่ามาถึงปุ๊บเจาะปั๊บเลยเนี่ยครับเจาะแบบทันทีทันใดเลยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะเดินเจอตอนไหนก็เจาะตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้ามากกว่า200นะครับเจาะปึ๊บมากกว่า200เนี่ยก็คือว่าร่วมกับมีอาการนะครับหมายความว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับในส่วนของการวินิจฉัยนะก็อย่างที่หมอได้พูดไปเมื่อกี้นะครับมีตรวจเฮโมโกลบิน A1C ตรวจฟาสติ้งบัตชูการ์ทำเจาะปลายนิ้วนะครับมีการของแรนดอมเนาะเจาะทันทีทันใดนะครับแล้วก็รวมถึงเจาะออรัลกลูโคสโทรลาเทสนะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยในการตรวจเบาหวานนะครับนี่ก็เอาให้ดูอีกทีหนึ่งครับเปรียบเทียบกันถ้าเป็นโรคก็เจาะปลายนิ้วมากกว่า126นะครับเจาะเลือดจากเส้นเลือดนะครับก็ถ้าเป็น2 ounce plasma glucose นะครับ2หลังจากที่กินกลูโคสไปแล้ว2ชั่วโมงก็จะมากกว่า200นะครับถ้ามาถึงปุ๊บเจาะเลยก็คือมากกว่า200นะครับในการวินิจฉัยที่เมื่อกี้ได้ถามไปเป็นตอนแรกเป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก็คือเราต้องรักษาเนาะเรากลัวโรคแทรกซ้อนนะครับที่พูดถึงนะครับอย่างแรกเลยก็ขอพูดซ้ำอีกทีนึงเนาะก็คือทางสายตานะนะครับทางสายตาอย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดทางร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กทั้งตัวของร่างกายของเราเส้นเลือดมันจะมีการอักเสบเวลามีการอักเสบปุ๊บเส้นเลือดมันก็จะมีการซ่อมแซมตัวมันเองนะทำให้หนาตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงพอมันอักเสบมากๆมันจะทำให้เส้นเลือดบางส่วนนั้นมันแตกได้นะครับหรือว่าทำให้มันมีการติดตันได้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเบาหวานขึ้นตาเนาะไดเบติกเรตินอพาธีนะครับก็ดูรูปอันนี้ดีกว่าครับมันจะทำให้เส้นเลือดเล็กๆอันนี้คือที่วางรับคุณหมอตาเขาตรวจจอประสาทตาเข้าไปนะครับตรวจฟันดัดมันจะมีเส้นเลือดเนี่ยมันเลี้ยงบริเวณต่างๆของร่างกายในคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเส้นเลือดจะฮีโมเลตนะจะแตกครับพอเส้นเลือดแตกปุ๊บร่างกายก็มีกลไกไม่ได้เส้นเลือดตัวนี้เป็นเส้นเลือดที่สำคัญร่างกายมันก็ฉันจะต้องสร้างใหม่มันก็จะเจเนเรตเป็นแบบบัตรเวสเซลนะเส้นเลือดที่มันเล็กๆขึ้นมาถ้าใครมองเห็นนะครับจะมีเส้นเลือดขึ้นมาแบบมาแล้วไอ้พวกเส้นเลือดเล็กๆนี่นะครับมันจะทำให้มันไปอยู่ผิดที่นะครับทำให้มีการบทบังการมองเห็นของสายตานะครับทำให้คนไข้แบบบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนตามันเบอร์เหมือนมีจุดสมมติเวลาเรามองภาพมันมีจุดแบบอยู่ในระหว่างตานะครับรวมถึงถ้าเป็นนานๆก็จะทำให้จุดเนี่ยพวกนี้มันก็จะบังทำให้แสงไม่เป็นกระทบที่จอประสาทตาทำให้คนไข้มองไม่เห็นจนเป็นมากๆจนมันเสื่อมนะครับทำให้ตาบอดได้นะครับเบาหวานทำให้ตาบอดอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ของการรักษานะครับการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของถ้าใครเคยได้ยินนะครับก็จะมีถ้าคุณหมอตาก็จะมีให้เลเซอร์เนาะยิงเลเซอร์นะข้างล่างนี้เห็นว่าเลเซอร์นะรวมถึงมีการให้ยานะครับประกอบทั้งยากินยาฉีดนะครับอันนี้ก็ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของภาวะแทรกซ้อนที่ไตเนาะไตนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็ทำให้เกิดหลอดเลือดโกโมโลไลน์นะครับหลอดเลือดมันจะเป็นหลอดเลือดเล็กๆหรือส่วนสุดท้ายที่มันเอาไว้เอาไว้ที่สำหรับที่เป็นขับเป็นพวกของเสียออกมาครับหลอดเลือดตรงบริเวณนี้มันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับทำให้การทำงานมันผิดปกติไปนะครับเป็นนานๆทำให้ไตเสื่อมไตวายได้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างที่หมอบอกนะหลอดเลือดโกโมโลไลน์นะครับพออันนี้คือคนทางซ้ายคือปกติเนาะทางขวานี่คือเริ่มพอมันผิดปกติปุ๊บมันก็จะเริ่มมีโปรตีนลีกเกจนะครับหลอดเลือดมันก็จะเหมือนเป็นตาข่ายอะผนังมันก็จะเหมือนรั่วนะครับหลังหลอดเลือดรั่วไม่มีโปรตีนรั่วออกมาได้นะครับ
ครับเราถึงตรวจคนไข้กลุ่มนี้ว่ามีทั้งน้ำตาลทั้งรั่วแล้วก็มีโปรตีนรั่วอะไรนะครับก็การรักษาก็จะมีหลายอย่างนะครับการรักษาก็จะมีตั้งแต่ของการใช้ยานะครับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานลงไตนะครับมีการใช้ยามีการคุมความดันนะครับมีการรักษาด้วยวิธีให้ยาคุมประเภทต่างๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวในรายละเอียดนะครับนี่เฉพาะในส่วนของยาในส่วนของเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะครับทำได้เป็นติ่งเนฟรอพาธีนะครับพวกนี้มันจะทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายมือปลายเท้าไม่ดีคนไข้ก็จะมีอาการชาแล้วบางคนก็จะแบบปวดร้อนนะครับปวดแสบร้อนๆไปที่ชาได้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับมันก็อีกส่วนนึงนะครับผู้ชายอาจจะมีภาวะเสื่อมเนาะหรือว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับอินโพเทนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันครับเพื่อนมันก็ไปเลี้ยงบริเวณองคชาตไม่ดีนะครับก็จะมีปัญหาคนไข้ก็จะมาปรึกษาตั้งแต่แบบมันไม่แข็งตัวนะครับหรือว่าถ้าแข็งตัวอาจจะระยะสั้นนะครับแต่ก่อนไม่เห็นเคยเป็นอย่างนี้เลยหมอทำไมเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับไม่ใช่มันถึงเอ็กอาร์อะไรคุณหมอจ่ายไวอาก้าหมดนะครับไม่ใช่นะหรือว่าให้ไปกินสมุนไพรไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับทั้งช่องทั้งเช่าหรือว่าสมุนไพรจีนซึ่งจริงๆแล้วต้องรักษาเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าคนไข้เบาหวานหรือความดันไขมันในเลือดสูงมาเนี่ยต้องให้เขาปรับเรื่องไลฟ์สไตล์ modification เรื่องของตรงนี้ก่อนที่เราจะให้ยาตัวนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อธิบายนะครับเมื่อกี้นะทำให้การตรวจสุขภาพเท้านะครับของคนที่เป็นเบาหวานเราใช้ก็เรียกว่าโมโนฟิลาเมนต์นะครับโมโนฟิลาเมนต์จะเป็นเหมือนไฟเบอร์ทำไปตรวจจิ้มแต่ละจุดนะครับก็จะมีเป็นตรวจโดยนักกายภาพบำบัดนะครับว่าคนไข้สามารถบอกว่าเจ็บรู้สึกอะไรหรือเปล่านะถ้าคนที่เป็นเบาหวานเราไม่ตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งพวกนี้เราไม่รู้สึกเลยนะครับหรือว่ารู้สึกน้อยเขาก็จะมีคะแนนนะครับคะแนนสกอร์ให้นะครับว่าเป็นมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็น DM food นะครับเบาหวานรองเท้านะครับแล้วจะได้ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับนี้อย่างที่หมอบอกนะก็จะเป็นแผลเรื้อรังนะครับแผลเรื้อรังนะครับแผลเป็นง่ายขึ้นนะครับโดยที่คนไข้รู้สึกตัวแล้วก็หายช้าด้วยเพราะว่าหายช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไม่แผลถึงหายช้าเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียมันชอบความหวานนะครับมีมันพวกแบคทีเรียพวกเชื้อโรคครับมันต้องการน้ำตาลครับซึ่งเป็นพลังงานนะครับเอาไว้ในการเจริญเติบโตของมันเนาะเอาแบบง่ายๆนะครับขยายเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยของมันนะครับยิ่งถ้ามีความหวานมากขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเจริญได้ดีนะครับพอมันเจริญได้ดีมันก็ยิ่งอักเสบยิ่งเป็นหนองนะยิ่งหายช้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นดีเอ็มฟูนะครับเบาหวานครับบางคนก็ตัดแล้วตัดอีกนะครับคุณหมอก็พยายามยื้อไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดทันทีทันใดเนาะนะของเราบทบาทของเราก็คือว่าทำยังไงเขาจะไม่เป็นอย่างนี้กับอย่างที่สองคือถ้าคนไข้กลุ่มนี้ครับทำยังไงผลิตภัณฑ์ของเรานะจะสามารถช่วยตอบลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับแทนที่ก่อนที่เขาจะสุดท้ายลงไปหาหมอศัลยกรรมในการตัดนิ้วเท้านะครับมันมีทางเลือกอื่นไหมของคนไข้ในกลุ่มนี้ซึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะตัดเท้าถูกไหมครับนะเราก็ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้ด้วยนะก็การรักษานะครับของพวก DM ฟูนนะครับอันนี้ขอฝากไว้นะครับจะเป็นพวกกลุ่มเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับก็อย่างที่หมอพูดไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เส้นเลือดบริเวณหัวใจมีการอักเสบตันนะครับได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนต่อไปก็จะเป็นที่ได้บอกไปแล้วตอนแรกครับก็จะเป็นหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดมันมีการแข็งตัวนะครับมีการอักเสบนะครับแล้วก็มีพวกไฟบินมีอะไรมาเกาะนะครับทำให้มันยิ่งอักเสบยิ่งอุดตันมากขึ้นนะครับคนไข้ก็จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบสมองอุดตันเนาะแขนขาอ่อนแรงมีซีกหนึ่งชาครึ่งซีกปากเบี้ยวเดินไม่ได้นะครับใครที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นภาระเนาะของครอบครัวนะครับที่จะต้องดูแลนะครับนี้ในส่วนของโรคเบาหวานนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับโดยนะตั้งแต่เรื่องของการคุมอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้น้องก้องก้อยจะได้มากล่าวในรายละเอียดนะครับมีการออกกำลังกายนะครับมีการใช้ยานะทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดอินซูลินนะครับมีการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมาดูแลกันเป็นทีมสหวิชาชีพนะครับในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าแพทย์เนี่ยสำคัญที่สุดแพทย์ต้องทำงานร่วมกับทีมนะครับทีมสหวิชาชีพของเราก็จะมีตั้งแต่คุณพยาบาลนะครับคุณเภสัชกรเนาะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านยามีนัก
โภชนากรที่จะต้องมาดูเรื่องของอาหารนะครับมีนักเทคนิคการแพทย์มีนักกายภาพบำบัดที่จะต้องมาดูช่วยดูแลขาคนไข้เบาหวานร่วมกับทางคุณหมอนะครับครับวันนี้ที่จะมาพูดก็คือที่เน้นมากขึ้นก็คือในเรื่องของไดเอทเนาะไดเอทแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับว่าอาหารที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องกินหรือว่าไม่ควรกินเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงการมอนิเตอร์วัดกลูโคสเนาะการตรวจน้ำตาลเป็นระยะนะครับรวมถึงการใช้ยาเนาะใช้ยาแล้วก็อินซูลินนะครับอันนี้นิวเวอร์ชีเมนต์มีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาพวกภาวะแทรกซ้อนต่างๆรวมถึงทำยังไงผลิตภัณฑ์ไหนที่ทำให้เส้นลดอาการอักเสบนะครับของเส้นเลือดนะครับรวมถึงอาจจะตอนนี้มันก็จะมีการแพทย์ทางเลือกเนาะหลายทางที่มันช่วยเสริมนะเช่นการแพทย์คีเลชันเนาะนะครับการให้คีเลชันนะครับการฝังเข็มหรือว่าอื่นๆร่วมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ยานะครับเมดิเคชันนะครับถ้าเป็นไทป์2นะครับไทป์2 DM นะเป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะนะครับก็จะเริ่มยานะถ้าใครเคยได้ยินก็จะมีเป็นพวกยาเมทฟอร์มินนะครับมียาคุมซัลฟอนิลยูเรียนะครับยาประเภทต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจหาสาเหตุอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคนไข้ที่เป็นไทป์1นะครับไทป์1ก็คือมันไม่มีฮอร์โมนอินซูลินนะครับก็จะต้องฉีดฮอร์โมนอินซูลินไปเพิ่มนะครับรวมถึงมีการใช้ให้ยาหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับส่วนในคนที่เป็นเบาหวานแล้วอายุมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าอายุมากด้วยเอลเดอรี่จะต้องหาพวกว่ามีแมคโครหรือไมโครวาสคูลาร์คอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องตรวจพวกดูเรื่องว่าเป็นความดันโลหิตสูงด้วยหรือเปล่าตรวจไขมันในเลือดร่วมด้วยตรวจคลื่นหัวใจตรวจเป็นต้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อาจจะมียานะครับยาเป็นพวกกลุ่มที่ในการช่วยลดน้ำตาลเบาหวานนะครับมากขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของพาร์ทของอาหารนะครับเมื่อเป็นเบาหวานแล้วควรจะกินหรือไม่ควรกินอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวจะน้องก้อยคงได้มาพูดในรายละเอียดแต่ว่าในส่วนของหมอก็จะพูดเป็นสโคปคร่าวๆนะครับก็จะแบ่งนะครับแบ่งเป็นพีระมิดนะครับพีระมิดของคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่ที่ควรกินหลักๆ ก็จะเป็นปริมาณมากหน่อยครับก็จะเป็นพวกแป้งนะครับพวกแป้งพวกถั่วนะครับพวกเกรนนะครับพวกข้าวต่างๆนะครับแล้วก็มีผักนะครับอันนี้ในปริมาณที่มากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผักนะครับเป็นผลไม้นะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็นมนะครับน้อยที่สุดก็จะเป็นลดพวกแฟตกับอาหารหวานๆแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับในส่วนนี้พีระมิดของคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าเทียบเป็น 100% เนี่ยให้กินคาร์โบไฮเดรตประมาณสักเกือบ 60% นะครับส่วนใหญ่ให้เป็นคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็มีแฟตรองลงมานะครับอันดับรองลงมาก็เป็น 20-30% นะครับแล้วก็เป็นโปรตีนนะครับสัก 12-20% นะครับรองลงมานะเป็นโปรตีนนะครับแล้วก็โซเดียมต้องควรให้กินน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญกับคนที่เป็นโรคความดันนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบพุ่งเหงาหาวนอนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้พักเบรกกันนะครับในส่วนของไลฟ์สไตล์เชนนะครับก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะในการดูแลสุขภาพนะครับก็จะมีในส่วนของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับในส่วนของการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เหมาะสมนะเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายนะประมาณสัก3วันนะครับก็คือเป็นโมเดเรตนะครับเท่าที่ดูรีวิวเปเปอร์มาในส่วนใหญ่จะให้ออกกำลังกายแบบพอดีนะครับไม่ต้องน้อยไปไม่ต้องมากเกินไปนะก็ประมาณสักครั้งนึงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ30 นาทีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจนรู้สึกเราเริ่มรู้สึกเหงื่อออกเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะครับรวมถึงในอาทิตย์นึงเนี่ยควรจะทำประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งหมอก็เป็นที่มันพอเหมาะเนาะพอเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะครับนี่จะเป็นพาร์ทของพวกทางเลือกอื่นๆนะครับนิวตราซูติคอลก็คืออาหารคือยานะครับอาหารคือยา
ก็คือแทนที่เราจะต้องมากินยาเนาะเราก็ใช้อาหารเนี่ยแหละในการที่ปรับสมดุลของร่างกายฟื้นฟูสภาพนะครับรวมถึงโปรดักต์นะครับของบริษัทที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลคนไข้ได้นะครับนะครับมีตามสติข้อก็คืออาหารคือยานะครับอย่างแรกเลยก็คือโอเมก้า3นะโอเมก้า3นะครับแฟตตี้แอซิดพวกนี้คุณสมบัติของมันก็คือมันจะลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั้งร่างกายนะครับก็จะมีมากนะครับในพวกปลาแซลมอนปลาแซลมอนฟิชออยล์นะครับในพวกนี้ถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องมีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้คนไข้กินนะครับหรือว่าวิตามินก็ตามที่เราจะกินหากินเองครับจะต้องมีอัตราส่วนของ EPA กับ DHA ในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งหลายๆยี่ห้อโปรดักที่มีในตลาดทุกวันนี้ถ้าใครกินตัวนี้ครับหมอก็กินเหมือนกันเนาะนะครับยังมี DHA กับ EPA ยังไม่ถึงนะครับจะต้องทานหลายเม็ดหน่อยนะครับเขาบอกว่าให้กินถ้าเป็นคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องกินมากกว่าคนปกติหน่อยนะครับประมาณ 1,500 มิลลิกรัมนะครับของ EPA แล้วก็ 1,000 มิลลิกรัมของ DHA นะครับมีใครเคยไปดูข้างๆขวดไหมครับของอย่างแบ็คมอร์ก็ได้ครับฟิชออยล์ว่ามันมีเท่าไหร่เคยไหมครับไม่เคยครับมีน้อยกว่านี้มากนะประมาณสัก100กว่าข้อดีของมันก็คือว่าช่วยลดระดับไขมันในเลือดทั้งไตรกลีเซอไรด์ลดการอักเสบนะครับแล้วก็ลดของการฝันคอตติ้งนะครับการอุดตันของเส้นเลือดนะครับการก่อตัวของเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะครับช่วยชะลอวัยด้วยในส่วนของเอาต่อไปก็จะเป็นพวกอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นนิวเทรียนที่สำคัญนะในการที่จะช่วยส่งเสริมคนไข้เบาหวานที่เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับคุณสมบัติของอัลฟาไลโปอิกแอซิดก็คือว่าจะช่วยในส่วนของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับถ้าเรากินร่วมกันกับวิตามินซีวิตามินอีนะครับเบต้าแคโรทีนอันนี้ก็จะช่วยด้วยนะครับในส่วนของนี้ก็จะช่วยเสริมการทำงานของกลูตาไทโอนนะครับในร่างกายนะครับช่วยในการคอนโทรลบัตชูการ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับโคเอนไซม์คิวเทนนะครับตัวต่อไปนะครับโคเอนไซม์คิวเทนในตอนนี้ก็กำลังมาแรงนะครับในส่วนนี้ก็คือมันจะช่วยในของคนไข้เบาหวานนะจะช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักนะครับรวมถึงทำให้มีการกระตุ้นการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับในคนไข้เบาหวานนะครับต่อไปนะเป็นเลสเปอร์ตองนะครับซึ่งก็จะมีเยอะมากครับในเรดไวน์นะถ้าใครจะกินไวน์ก็ให้กินเรดไวน์นะครับกินในเรดฟู้ดนะครับผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากพวกเรสเปอร์ตองนะครับอันนี้ก็จะมีในคนที่เป็นเบาหวานนะก็จะช่วยตั้งแต่ของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับช่วยชะลอวัยและลดการอักเสบครับลดการเพลทเลตแอกกิเกชันนะแปลว่าเป็นการก่อตัวของเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดเบาหวานหรือว่าเป็นโรคฮาร์ทได้นะครับเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้นะครับต่อไปก็เป็นโครเมียมนะครับอันนี้ที่รีวิวมาก็คือจะรีวิวเฉพาะที่มันมี evidence based ชัดเจนนะครับที่เอามาให้ดูแต่ว่า paper เกี่ยวกับพวกนี้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่ตอนนี้ที่ recommend ก็จะมีอย่างที่หมอได้พูดมาแล้วก็โครเมียมนะครับโครเมียมก็จะช่วยซัพพลิเมนต์ในส่วนของช่วยในการเพิ่มเมตาบอลิซึมของกลูโคสนะครับแล้วก็การทำงานของอินซูลินเนาะทำให้เมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญนะครับของกลูโคสได้ดียิ่งขึ้นอินซูลินก็ไม่ต้องทำงานมากขึ้นนะอันนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานนะทำยังไงเราจะไม่เป็นโรคนี้ครับอันนี้เป็นแถมแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบพาร์ทของหมอครับก็ในส่วนของ primary prevention เนาะป้องกันนะครับก่อนที่เราจะเกิดโรคนี้นะครับก็ถ้าคนที่เป็นไทวันเนาะไทวันชนิดที่หนึ่งอันนี้คือทำอะไรไม่ได้นะครับมันป้องกันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดในคนนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเป็นออโตอิมมูนเนาะก็คือภูมิต้านทานมาทำลายตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแล้วเนี่ยในไต้หวันถ้าไม่อยากเป็นไต้หวันเนี่ยเขาก็บอกว่าการไลฟ์สไตล์เชนเนาะเช่นตั้งแต่เรื่องของการควบคุมน้ำหนักหรือว่าการมีฟิสิคอลแอคทิวิตี้เนาะการออกกำลังกายนะโมเดเลตฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่เหมาะสมก็จะช่วยลดตรงนี้ได้นะครับรวมถึงของการควบคุมน้ำหนักโด
นาะในคนที่เป็นไม่อยากจะเป็นเบาหวานนะครับการคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนมากเกินไปนะครับการลดความดันนะครับนะครับควบคุมความดันนะครับรวมถึงการมี physical activity นะครับที่เหมาะสมนะครับจะช่วยป้องกันคนที่เป็นโรคเบาหวานได้นะครับในส่วนของเรื่องของการบาลานซ์นะครับระหว่างเรื่องของ nutrition นะครับเรื่องของอาหารนะครับก็จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงนะครับของการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหัวใจและหลอดเลือดสมองนะครับรวมถึงโรคเบาหวานได้นะครับการหยุดสโมกกิ้งเนาะการหยุดการไม่สูบบุหรี่นะครับการที่ดูแลตัวเองไม่ให้เครียดนะครับนะครับเขาบอกว่าภาวะสเตรสเนาะภาวะเครียดหรือว่าซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้มันจะเกี่ยวข้องนะครับกับการที่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเนาะที่เพียงพอนะครับเขาบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ฮอร์โมนในร่างกายสมดุลนะครับนะครับทำให้มีการสมดุลของฮอร์โมนเนาะบาลานซ์ของฮอร์โมนนะครับในการที่จะทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็จะเป็นรูปมาให้ดูนะครับออกกำลังกายเนาะที่ช่วยลดในความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานนะครับตั้งแต่การว่ายน้ำการปั่นจักรยานการวิ่งนะครับการแดนซิ่งนะครับทำจิตใจให้มีความสุขนะครับที่เขาเป็นเอฟเฟกต์ก็มีคำถามก่อนที่จะถามต่อไปนะครับมีคำถามในฟลอร์นี้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานหรือว่าหรืออาจจะไม่เอาเรื่องเบาหวานก็ได้ที่ถ้าขอตอบได้นะครับในส่วนที่เมื่อกี้ได้ตอบแล้วนะสำหรับการเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับสำหรับของกลุ่มนี้ที่อาจจะมีคนเคยได้ยินก็อาจจะเป็นการทำคีเลชันนะครับคีเลชันเนี่ยพอดีหมอเรียนมาทางด้านนี้ครับก็คือการใช้การเป็นการขับโลหะหนักนะครับเป็นการให้ยาคีเลชันนะครับจะในรูปของการกินเข้าทางปากก็ได้การเหน็บทางก้นก็ได้หรือว่าการผสมในน้ำเกลือแล้วฉีดเข้าร่างกายนะครับมันจะมีการคีเลตเนาะคีเลตก็คือว่ามีการขับพวกสารเคมีสารโลหะหนักครับออกจากร่างกายแต่ว่าส่วนที่ได้ผลพลอยได้ตามมาแล้วทำไมคนไข้ทำแล้วคนไข้โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันมีสุขภาพที่ดีขึ้นในแง่ของว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลงมีการอักเสบของเส้นเลือดลดลงครับคุณสมบัติของการคีเลชันก็คือว่ามันจะเหมือนทำให้ลดอาการอักเสบของหลอดเลือดได้ยิ่งร่วมด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องมีการคำนวณโดสที่ถูกต้องแล้วก็มีการมอนิเตอร์ระหว่างการให้นะครับอันนี้ก็แนวโน้มของคนที่มารักษาด้วยคีเลชันในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคเบาหวานก็มีมากขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเป็นในการฝังเข็มนะครับมีใครเคยฝังเข็มไหมครับในที่นี้มีใช่ไหมครับครับฝังเข็มเนี่ยมันจะเป็นแพทย์แผนจีนสาขาหนึ่งใช่ไหมครับหมอก็จะใช้เข็มเนี่ยปักไปตามจุดฝังเข็มถ้าฝังเข็มถามว่าลดเบาหวานลดความดันได้โดยตรงไหมไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะทำให้ลดได้ขนาดนั้นแต่ว่าของฝังเข็มเนี่ยมันจะช่วยในแง่ที่ว่าช่วยทำให้เลือดมันไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการพอเลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นได้ดียิ่งขึ้นมันก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของคนเป็นโรคเบาหวานที่อย่างที่หมอได้พูดไปแล้วครับที่ได้ทำมาก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นแผลที่เท้าเรื้อรังเนี่ยแล้วก็จะมาฝังเข็มร่วมด้วยกันคือหมอไม่ใช่ว่าแบบจะฝังเข็มอย่างเดียวใช่ไหมเราก็เรียนมาหลายทางแล้วเราก็เอาร่วมกันสุดท้ายแล้วคนไข้จะเป็นคนเลือกเองครับว่าเขาสนใจหรือว่าชอบวิธีไหนนะครับรวมถึงที่ฝังเข็มช่วยทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์การปรับเรื่องของวิถีชีวิตคนไข้นะครับมีคำถามไหมครับครับใช่ไหมครับยกตัวอย่างที่จะร้อยหน่อยแก้ปัญหาเอาบนเชิงของครับในพอดีเดี๋ยวอาจารย์ก้อยจะพูดในเชิงลึกเนาะนะครับคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวฝากอาจารย์ก้อยแต่ว่าในส่วนของคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับก็เดี๋ยวหาไม่เจอแต่ว่าพูดเอาเลยละกันนะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตในรูปเชิงเดียวนะครับก็คือไม่มันจะเป็นเหมือนการรวมกันของคาร์โบไฮเดรต
หลายประเภทเข้าด้วยกันนะครับที่มันจะยกตัวอย่างของอาหารพวกนี้ก็จะเป็นพวกธัญพืชนะครับพวกอย่างเช่นถ้าขนมปังก็อาจจะเป็นขนมปังที่เป็นแบบเป็นไงครับเป็นแบบโปรบีอะไรเงี้ยครับเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับที่เดี๋ยวนี้มันอย่างเราเข้าไปในเซเว่นเนาะมันก็จะมีแบบของฟาร์มเฮาส์หลายๆแบบที่เป็นโปรบีอะไรเงี้ยให้เราเลือกรับประทานแทนที่เราจะกินแบบเช่นข้าวเนาะข้าวเปล่าข้าวสวยข้าวเหนียวอะไรเงี้ยครับที่เรากินกันบ่อยๆก็จะกินเป็นพวกนี้แทนก็คือเราคือคนเราก็จะต้องได้คาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะได้ในรูปที่มันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็จะดีมากกว่ามันจะทำให้เราแบบอิ่มไวเนาะอิ่มไวแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะมากนะครับหรือว่ายกตัวอย่างถ้าเป็นข้าวก็อาจจะเป็นพวกข้าวกล้องเนาะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรเงี้ยครับนะครับเป็นต้นซึ่งพวกนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะรวมถึงมันจะมีวิตามินต่างๆเนาะช่วยทำให้คนไข้หรือว่าตัวเราดีขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะวิตามินดีนะครับที่มีในข้าวซองมือข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่างๆครับเดี๋ยวยังไงฝากอาจารย์ก้อยช่วยอธิบายในเชิงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับก็เดี๋ยวถ้าในระหว่างนี้มีก็เดินมาถามที่ตัวกับหมอก็ได้หรือว่าจะถามกันรอบๆถามจากฟอร์นี้ก็ได้ครับก็ได้เวลาสมควรแล้วเนาะนะครับหมอก็เลยขอจบการบรรยายแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้มีเซสชั่นต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสมาชิกเอเชียประเทศไทยที่มาฟังนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพกพาสะดวกในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก